อโศกแอดอะแกลนมองดูอโศกคุณเคยคิดไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชุมชนชาวอโศกแตกต่างจากชุมชนอื่นๆมันเป็นเพราะเราเคร่งครัดในศีลธรรมและใช้ชีวิตอย่างมักน้อยสันโดษหรือเป็นเพราะเหตุอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบด้วยกันอโศกเป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มชาวอโศกทั้งหมดเรามีพุทธสถานทั้งหมด7แห่งทั่วประเทศไทยทุกชุมชนจะประกอบไปด้วยบ้านวัดโรงเรียนทุกคนในชุมชนถือศีล5เป็นอย่างต่ำรับประทานอาหารมังสวิรัตใช้ชีวิตอย่างมักน้อยสันโดษและเว้นขาดจากอบายมุขทุกชนิดพ่อครูสมณะโพธิรักซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอโศกสอนให้พวกเรานำทฤษฎีมรรคมีองค์8มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในขณะที่ชาวพุทธกระแสหลักเน้นการนั่งสมาธิหลับตาพ่อครูสอนให้พวกเราปฏิบัติธรรมแบบลืมตาให้เรามีสติรู้เท่าทันการกระทำต่างๆและรู้จักวิจัยกิเลสที่เป็นตัวบงการความรู้สึกนึกคิดและการกระทำของเราเมื่อเรารู้สาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์และลงมือกำจัดสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจเราจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่คงไม่ใช่แค่นี้ละมั้งที่ทำให้ชุมชนชาวอโศกแตกต่างจากชุมชนอื่นๆสิ่งที่น่าจะถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวอโศกก็คือระบบสาธารณโภคีและระบบบุญนิยมระบบสาธารณโภคีของชาวอโศกเกิดจากคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งซึ่งมาอยู่ร่วมกันโดยปฏิบัติตามทฤษฎีมรรคมีองค์8ทุกคนในหมู่บ้านหรือชุมชนทำงานฟรีและเต็มใจเสียสละเพื่อส่วนรวมรายได้ทั้งหลายของชุมชนจะถูกนำมารวมไว้ที่กองกลางเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับทุกคนในชุมชนสาธารณโภคีจึงเป็นระบบที่เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บและเพิ่งตายกันได้อย่างแท้จริงผู้มีใจกายมุ่งหมายให้ลูกเดินตามชาวชุมชนทุกคนดำเนินชีวิตตามหลักการบุญนิยมบุญนิยมคือระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปตามคำสอนของศาสนาพุทธเป้าหมายของระบบบุญนิยมคือการทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสเอามาให้แก่ตนน้อยลงและเสียสละให้ผู้อื่นมากขึ้นบุญนิยมจึงเป็นระบบที่ต่างจากระบบทุนนิยมอย่างสิ้นเชิงแต่คิบุตรก็มีระบบสาธารณโภคีคล้ายๆกับของเราพวกเขาต้องการที่จะสร้างสังคมยูโทเปียโดยมีหลักการว่าทุกคนมีกรรมสิทธิ์ร่วมในสมบัติของชุมชนและมีความเสมอภาคแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ระบบสาธารณโภคีของเราแตกต่างจากที่อื่นๆถ้าคุณไปดูวิถีชีวิตของชาวอามิตรคุณคงจะเริ่มสงสัยว่าใครกันแน่ที่มักน้อยสันโดษกว่ากันชาวอามิตรละทิ้งเรื่องต่างๆแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะพวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาห่างไกลจากพระเจ้าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ระบบบุญนิยมของเราแตกต่างจากระบบอื่นๆคิดบุตร
เป็นชุมชนที่เกิดจากอุดมคติทางสังคมนิยมส่วนชุมชนของชาวอโศกเกิดจากอุดมคติทางพุทธศาสนาและตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีสถานที่ในการปฏิบัติธรรมร่วมกันพ่อครูสอนว่าถ้าพวกเราปฏิบัติมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องจิตจะเกิดการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวของเราจะน้อยลงเราจะเป็นคนที่ขยันอุตสาหะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้นและมีปัญญาอย่างแท้จริงว่าการให้การเสียสละเป็นคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์เมื่อมีผู้ที่ปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์8จนลดละกิเลสได้จริงๆมาอยู่ร่วมกันระบบบุญนิยมจึงเกิดขึ้นและทำให้ระบบสาธารณภูเขาซึ่งเป็นการกินการใช้ร่วมกันจากส่วนกลางเกิดขึ้นท่ามกลางสังคมทุนนิยมทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบสาธารณภูเขาด้วยความเต็มใจและด้วยปัญญาที่รู้ว่าการไม่ตกเป็นทาสความสุขทางโลกเป็นอิสระเสรีภาพที่สูงสุดทุกคนจึงเต็มใจทำงานฟรีโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆและยินยอมให้รายได้ทั้งหมดตกเป็นของส่วนกลางส่วนกลางก็จะทำหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพของทุกคนในชุมชนสาธารณภูเขาจึงเป็นระบบที่ทุกคนสามารถพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บและพึ่งตายกันได้อย่างแท้จริงจึงกล่าวได้ว่าระบบสาธารณภูเขาของชาวอโศกเป็นระบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวเพราะเรามีทั้งจุดเด่นของสังคมนิยมและจุดเด่นของประชาธิปไตยเรามีการรวมทรัพย์สินไว้ที่ส่วนกลางเหมือนกับระบบสังคมนิยมแต่ทุกคนมีอิสระเสรีภาพในการตัดสินใจเหมือนในระบบประชาธิปไตยเป้าหมายของระบบทุนนิยมคือการสะสมความร่ำรวยแต่เป้าหมายของระบบบุญนิยมคือการเสียสละและแบ่งปันเมื่อเราสามารถผลิตได้มากกว่าที่เรากินเราใช้เราจึงสามารถแบ่งปันผลผลิตส่วนที่เกินให้แก่สังคมต่อไปได้งานทุกด้านของชาวอโศกจึงดำเนินไปตามหลักการบุญนิยมทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นการค้าบุญนิยมของชาวอโศกแบ่งออกได้เป็น4ระดับระดับที่1คือการขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดร้านพลังบุญและร้านอาหารมังสวิรัติหน้าสันติอโศกเป็นเพียงบางตัวอย่างของการขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดระดับที่2คือการขายในราคาที่เท่าทุนร้านพิสูจน์จิตอาสาซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกเป็นตัวอย่างที่ดีของการขายในราคาเท่าทุนระดับที่3คือการขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนพวกเราจะจัดงานตลาดอาริยะซึ่งเป็นการขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าทุนระดับที่4คือการแจกฟรีเรามีร้านอาหารมังสวิรัติหลายแห่งที่มีนโยบายแจกฟรีหากลูกค้าสั่งข้าวราดแกงที่ราดกับข้าวเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีการแจกฟรีในโอกาสพิเศษต่างๆอีกด้วยเช่นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงหรือราชินีตอนนี้คุณคงเห็นแล้วว่าระบบบุญนิยมไม่ได้เป็นเพียงวิถีชีวิตที่มักน้อยสันโดษเท่านั้นแต่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมที่เป็นไปได้จริงๆที่นอกเหนือไปจากระบบทุนนิยมซึ่งกำลังครอบงำโลกด้วยความโลภโกรธหลงและพวกเราเชื่อมั่นจริงๆว่าเมื่อผ่านการพิสูจน์ด้วยกาลเวลาผู้คนก็จะยอมรับได้เองว่า
ระบบบุญนิยมนั้นเป็นทางออกหรือทางรอดของสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง